คนหนุ่มกล้ามโตหน้าตาดีฟันสวยเป็นเจ้าของฟิตเนสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งเขาเองก็เล่นฟิตเนสจนมีรูปร่างที่สมบูรณ์จนหลงไหลฟิตเนสของเคนก็มีชื่อเสียงเพราะได้โปรโมทจากทั้งดาราและคนมีชื่อเสียงทำให้มีคนเข้ามาใช้บริการและมีสมาชิกมากมายตัวเคนเองก็มีอัธยาศัยดีคุยเก่งขี้เล่นเรียกได้ว่ามีเสน่ห์รอบด้านที่ทำให้มีทั้งสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม้กระทั่งเกย์มาติดพันแทบจะเห็นได้ทุกครั้งเลยว่าพอเคนออกมาฝึกจะต้องมีทั้งสาวๆและหนุ่มๆเข้าไปพัวพันยุ่ยยวนด้วยเสมอซึ่งจริงๆตัวของเคนเองก็เจ้าชู้มากๆมิหนำซ้ำยังเห็นแก่เงินทุกครั้งที่มีคนเข้ามาจีบก็จะทำเป็นตีสนิทสนมแล้วหาทางหลอกเงินอยู่เสมอเคนมักจะเลือกเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้กับคนที่รวยๆแล้วก็ปลอกลอกจนถึงอีกฝ่ายจะรู้ตัวก็จะทิ้งอย่างไม่ใยดีแล้วฝ่ายที่ถูกหลอกก็มักจะอายจนไม่กล้าเอาไปบอกใครทำให้มีคนโดนเคนหลอกอยู่ตลอดเหยื่ออีกแบบที่เคนถูกใจคือพวกผู้ชายที่อ่อนแอตัวบางแล้วอยากจะเป็นหนุ่มกล้ามใหญ่แบบเคนบ้างซึ่งคนแบบนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยและส่วนใหญ่เคนก็จะเข้าไปให้คำแนะนำเหมือนเป็นเทรนเนอร์ที่ดีแต่ที่จริงก็ทำไปเพื่อหลอกขายอาหารเสริมปลอมๆที่ไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่โฆษณาแล้วยังขายแพงกว่าปกติหลายเท่าอีกต่างหากอย่างผู้ชายที่ชื่อเป้ที่เพิ่งเข้ามาเล่นที่ฟิตเนสของเคนยังไม่ถึงเดือนก็เหมือนเงินกับค่าอาหารเสริมไปหลายแสนมีหนำซ้ำดูแล้วร่างกายของเป้จะแย่ลงด้วยซ้ำทุกๆวันเคนจะมีความสุขจากเงินที่ได้จากการหลอกมาจากผู้หญิงและผู้ชายพวกนี้มีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการถ้าจะมีอะไรที่เคนขาดก็คงเป็นคนรักที่เคนคิดจะจริงใจด้วยแต่จริงๆเคนก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่นักจนกระทั่งวันหนึ่งมีร้านอาหารมาเปิดข้างๆกับฟิตเนสของเคนเคนก็สนใจเพราะว่าจะทำให้เขามีช่องทางหาเงินได้เพิ่มอีกจึงคิดจะเข้าไปทักทายและเมื่อเคนได้พบกับเจ้าของร้านอาหารก็พบว่าเป็นผู้หญิงและยังสวยน่ารักตรงกับสเปคของเคนมากเธอมีชื่อว่าใหม่แล้วเคนยังมีความรู้สึกประหลาดกับผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกที่เคนไม่เคยได้รู้สึกที่ไหนมาก่อนเคนคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคู่ของเขาก็เป็นได้เคนจึงเข้าไปจีบใหม่ซึ่งด้วยทั้งหน้าตาและรูปร่างที่ดีและรู้วิธีวางตัวก็ใช้เวลาไม่นานทั้งคู่ก็เป็นแฟนกันเคนคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของตัวเองได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างในใจของเคนและวันหนึ่งเคนก็ได้รู้ความจริงของใหม่และความรู้สึกแปลกๆนั้นที่ห้องที่อยู่ที่ลึกสุดของร้านอาหารของใหม่ที่เดิมทีห้ามไม่ให้เข้าไปแต่พอเคนได้เป็นแฟนของใหม่จึงสามารถเข้าไปได้ที่นั่นเคนได้พบกับความจริงว่าใหม่คือฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าคนแล้วเอามาทำอาหารกินเพราะห้องนั้นคือห้องเตรียมวัตถุดิบที่ถูกแทนที่เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆด้วยเนื้อเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือเนื้อคนชิ้นส่วนมนุษย์มากมายทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กหนุ่มสาว
คนแก่ทั้งถูกแขวนแยกส่วนหั่นเป็นชิ้นอยู่ตามที่ต่างๆของห้องเป็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือเคนที่ได้เห็นห้องนั้นถึงจะตกใจแต่กลับไม่แสดงท่าทางกลัวมิหนำซ้ำยังมีความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นอีกทางใหม่เองเมื่อเคนรู้ความลับของตัวเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางจะทำร้ายอะไรเคนแต่กลับทำแกงจากหัวใจของมนุษย์มาให้เคนแดนแกงที่ดูน่ากินน่าอร่อยถ้าคนทั่วไปไม่ได้รู้เมื่อก่อนว่าทำมาจากอะไรเคนเองเมื่อได้เห็นแกงนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อย่างไรรีบตักกินอย่างรวดเร็วทั้งกลิ่นที่หอมหวนรสชาติแสนอร่อยที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเคนก็กินแกงชามนั้นหมดอย่างรวดเร็วและอยากที่จะกินอีกมากขึ้นมากขึ้นไม่บอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าเคนเป็นพวกประเภทเดียวกันจึงกล้าเผยความลับให้รู้และรู้ว่าเคนจะต้องชอบหลังจากนั้นอาชญากรรมของคู่รักวิปริตก็เริ่มขึ้นเคนจากเดิมที่จะหลอกเอาเงินของคนที่มาติดพันกับตัวเองแล้วคราวนี้ยังหลอกเอาชีวิตอีกด้วยโดยเคนจะหลอกให้คนเหล่านั้นไปให้ใหม่ฆ่าและทั้งคู่ก็จะเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาทำอาหารกินและขายในร้านยิ่งทำให้กิจการของทั้งคู่รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและยิ่งเคนกินอาหารจากชิ้นส่วนมนุษย์ก็ยิ่งรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าเดิมมากขึ้นกล้ามที่มีอยู่ก็ใหญ่ขึ้นดูสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมยิ่งทำให้เขาอยากกินอาหารจากชิ้นส่วนมนุษย์มากขึ้นจนถึงคืนหนึ่งที่เคนเกิดรู้สึกหิวอยากกินอาหารจากชิ้นส่วนมนุษย์มากพอไม่มีเหยื่อมาหลายวันแล้วพอเริ่มมีข่าวลือเรื่องคนหายตัวไปคนเลยออกมาเวลากลางคืนน้อยลงแต่วันนั้นเคนคิดว่าเป็นโชคดีของเขาเพราะเป้เด็กหนุ่มตัวผอมที่เคยโดนเคนหลอกขายอาหารเสริมได้มาเล่นฟิตเนสพอดีหลังจากหายไปนานเคนคิดว่าถึงจะผอมมีเนื้อน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินเลยเคนจึงวางแผนง่ายๆที่จะให้เป้ยกดัมเบลหนักๆเคนคิดว่าคนตัวผอมอย่างเป้คงไม่สามารถยกไหวก็จะเป็นเป้านิ่งให้เคนจัดการอย่างง่ายดายเคนจึงเข้าไปทำท่าช่วยสอนเป้แล้วเริ่มยกดัมเบลในท่านอนให้เป้ดูเป็นตัวอย่างแต่แล้วเรื่องที่เคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่เคนกำลังนอนยกดัมเบลอยู่นั้นเป้ก็เอามือมายันคานดัมเบลไว้ทำให้ยกไม่ขึ้นตอนแรกเคนคิดว่าต่อให้น้ำหนักของดัมเบลกับแรงของคนแบบเป้ไม่น่าจะมีปัญหาที่เขาจะดันดัมเบลออกไปแต่กลับเป็นว่าต่อให้เคนจะออกแรงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสู้แรงของเป้ได้แล้วเคนก็เพิ่งเห็นว่าหน้าของเป้ที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กหนุ่มที่ดูอ่อนแอเป็นคนที่ดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วแรงกดก็เพิ่มมากขึ้นจนเคนสู้ไม่ไหวถูกกดจนแทบหายใจไม่ออกแต่ยังกดเคนต่อไปด้วยมือข้างเดียวในขณะที่มืออีกข้างยกดัมเบลอีกอันขึ้นมาแล้วเป้ก็โยนดัมเบลในมืออีกข้างฟาดเข้าใส่ขาของเคนจนหักเคนตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนทำอะไรไม่ถูกจนเมื่อเป้เอาดัมเบลฟาดใส่ขาอีกข้างหักด้วยเสียงแผดร้องของเคนจึงดังขึ้น
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะในโรงยิมนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยนอกจากเป้เพราะข่าวลือที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองเคนเพิ่งมาเห็นว่าร่างกายที่ดูผอมกระหล่องของเป้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นร่างกายที่มีกล้ามใหญ่โตที่ขนาดใหญ่กว่าของเคนเสียอีกเป้ตอบเคนที่ดูตกใจสงสัยว่าเขาสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ตามใจชอบจะให้มีรูปร่างยังไงก็ได้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาได้กินอาหารสูตรพิเศษอยู่เป็นประจำซึ่งเคนเองก็น่าจะรู้จักนะคนที่สามารถทำอาหารสูตรพิเศษได้ว่าเป็นใครแล้วใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเปิดเผยว่าตัวเองนั้นเป็นคู่รักกับเป้และทั้งคู่ก็วางแผนที่จะฆ่าเคนมาตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่เคนจะได้เจอทั้งคู่เสียอีกทั้งคู่บอกว่าระหว่างที่ตามหาเหยื่อก็มาเห็นเคนที่มีร่างกายสมบูรณ์น่าอร่อยทำให้อยากกินมากแต่แค่นั้นดูยังไม่พอไหนๆก็ไหนๆทั้งคู่จึงวางแผนที่จะขุนเคนให้เป็นวัตถุดิบสุดวิเศษเพื่อเป็นอาหารจานเด็ดของทั้งคู่จึงให้เป้ปลอมตัวเข้ามาดูลาดเรายิ่งได้รู้ว่านิสัยจริงๆของเคนเป็นคนชั่วและน่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันจึงไม่ใช่ปัญหาเลยที่จะล่อลวงเคนและขุนเคนจนกลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศแบบนี้เคนที่ถูกจับมัดกับเครื่องยกน้ำหนักอย่างหมดสภาพไม่สามารถดิ้นรนได้เมื่อได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยิ่งสับสนไม่สามารถยอมรับความจริงและก็สิ้นหวังในที่สุดทั้งเป้และใหม่ที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เพื่อแยกส่วนเคนเพื่อมาทำอาหารเมื่อได้เห็นความสิ้นหวังบนใบหน้าของเคนทั้งคู่ก็ยิ้มออกมาแบบนี้แหละหัวใจที่สิ้นหวังเป็นอาหารรสเลิศที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้เคนนี่สมกับเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศจริงๆหลังจากนั้นมาเป้กับใหม่ก็เข้ายึดฟิตเนสของเคนและบริหารอย่างสุจริตมีคุณภาพเพื่อเฝ้ารอเหยื่อชั้นเลิศใหม่ๆเข้ามา